ในการแข่งขัน League of Legends ในภูมิภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็น LCS, LEC, LPL หรือลีกเกาหลีอย่าง LCK การที่จะเป็นผู้เล่นที่ถูกจับตามองนั้นผู้เล่นจะต้องมีสกิลเฉพาะตัวที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นสกิลเพลย์หรือสกิลปากก็ตามแต่หากจะนึกถึงผู้เล่นที่โดดเด่นอันดับต้นๆของลีกตะวันตกแล้วล่ะก็เปิร์กจะเป็นผู้เล่นอันดับต้นๆที่ทุกคนต่างก็ต้องนึกถึงในวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัติของเปิร์กชายผู้คว้าแชมป์ยุโรป มากที่สุดในโลกว่ากว่าที่เขาจะมาถึงจุดนี้ได้นั้นตัวเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างและถ้าหากทุกคนพร้อมกันแล้วเรามารับชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับถ้าใครอยากเพิ่มโฟกัสสมาธิและพลังงานเราก็ขอแนะนำ G-Fuel เครื่องดื่มที่ช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมให้ก้าวขึ้นไปอีกระดับแถมยังอร่อยและมีหลายรสชาติให้เลือกเลยนะครับนอกจากการเล่นเกมแล้วยังสามารถช่วยบูสต์สมาธิได้ตอนเวลาเรียนทำงานหรือออกกำลังกายก็ได้ด้วยนะเรามีขายแล้วทั้งแบบผงผสมน้ำซองและแบบกระปุกรวมทั้งแบบ Energy Crystal ส่วนใครที่อยากลองหมากฝรั่งเกมเมอร์จาก Respawn by Fire ของ Razer นั้นเราก็มีเช่นกันครับตอนนี้เราสต็อกสินค้าเพิ่มแล้วถ้าใครสนใจก็แวะเข้าไปดูกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับหรือใครที่ซื้อไม่ทันและอยากรู้ว่าสินค้าเราเพิ่มสต็อกเข้ามาตอนไหนก็สามารถไปกดไลค์ Facebook Fanpage ของทาง GN Shop กันได้เลยนะครับในอนาคตจะมีการจัดโปรโมชั่นด้วยนะอย่าลืมไปติดตามกันล่ะลูก้าเพอร์โกวิกเป็นหนุ่มไฟแรงจากประเทศโครเอเชียเขาเกิดในวันที่30กันยายนปี1998เปิร์กได้เคยเปิดเผยไว้ว่าตัวของเขานั้นเกือบที่จะไม่ได้ลืมตาดูโลกใบนี้แล้วเนื่องจากแม่ของเขาได้ตั้งครรภ์ตอนอายุ40ปีซึ่งหมอที่ดูแลแม่ของเปิร์กก็ได้ให้คำแนะนำแม่ของเขาว่าควรจะทำแท้งเสียดีกว่าเนื่องจากลูกที่เกิดมาในช่วงอายุนี้มักจะมีโอกาสพิการสูงแต่ด้วยหัวใจของคนที่เป็นแม่นั้นเธอก็ตัดสินใจว่าจะไม่ทำแท้งและมีจิตใจที่แน่วแน่ว่าจะเลี้ยงดูลูกชายที่เกิดมาคนนี้ให้เติบโตได้อย่างแข็งแรงสมบูรณ์ที่สุดซึ่งเปิร์กเองก็เป็นเหมือนเด็กหนุ่มทั่วไปที่ชอบใช้เวลากับเพื่อนๆในการเล่นกีฬาดนตรีและก็เล่นเกม League of Legends แต่ในขณะที่ประเทศโครเอเชียเองก็ไม่ใช่ดินแดนสำหรับกีฬาอีสปอร์ตสักเท่าไหร่ถึงกระนั้นเปิร์กเองก็ไม่ละทิ้งความฝันที่อยากจะเป็นโปรเพลเยอร์ในการแข่งขัน League of Legends ปี2014เป็นครั้งแรกที่เปิร์กในวัย16ปีได้ปรากฏตัวในโปรซีนของการแข่งขัน League of Legendsโดยเขาได้เข้าร่วมทีมกลางคันให้กับทีม GSI Gaming ในตำแหน่งมิดเลนและได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการ Repack Summer 2014ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ออฟไลน์ที่จัดขึ้นณประเทศสวีเดนซึ่งทาง GSI Gamingเป็นเพียงทีมเล็กๆในยุโรปเท่านั้นที่ไม่ได้ถูกจับตามองหรือมีวี่แววว่าจะเป็นม้ามืดแต่อย่างใดเพราะหากเทียบรัศมีกับทีมอย่างนิฟที่มีอเล็กอิชและ Power of Evil แล้วก็ต้องบอกเลยว่าเหมือนกับเอาฟ้ามาเทียบกับเฮลและผลก็ออกมาเป็นอย่างนั้นเมื่อผลการแข่งขันออกมาในรอบแบ่งกลุ่มปรากฏว่า GSI Gaming ต้องออกจากการแข่งขันไปอย่างน่าเสียดายแต่ถึงอย่างไรก็ดีการพ่ายแพ้ย่อมเป็นประสบการณ์ที่เลอค่าอยู่เสมอต่อมาเปิร์กก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันที่มีชื่อว่า Epic Gear Cup ครั้งที่16ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ออนไลน์เล็กๆที่มีเงินรางวัลรวมเพียงแค่ 10,000 กว่าบาทเท่านั้นโดยในทัวร์นาเมนต์นี้เปิร์กก็สามารถช่วยกันฟันฝ่ากับทีมและคว้าชัยชนะครั้งแรกของในชีวิตเขาได้และหลังจากนั้นไม่นานทีม GSI Gaming ก็มาถึงปลายทางเพียงแค่สิ้นปี2014เท่านั้นในปี2015เป็นครั้งแรกที่เปิร์กได้เข้าร่วมกับทีมที่มีราศีน่าจับตามองอย่าง Gamer 2ซึ่งทีม Gamer 2นั้นก็เป็นทีมที่มีอดีต CEO ของบริษัทผู้จัดการแข่งขัน e-sport ชื่อดังอย่าง ESL เป็นผู้ให้เงินทุนในการสร้างทีมและก็ได้โอเซลลอตอดีตผู้เล่น League of Legends จากทีม SK Gaming มาเป็นผู้บริหารให้กับทีมนี้อีกด้วยหลังจากนั้นทีม Gamer 2ก็ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Challenger Series 2015 Spring Qualify ซึ่งเป้าหมายของ Gamer 2นั้นก็จะสำเร็จอยู่แล้วหากไปพ่ายแพ้ให้กับทีม Nervo หลังจากการพ่ายแพ้ในครั้งนั้นเจ้าของทีม Gamer 2ก็ได้มีการเปลี่ยนผู้เล่นยกแผงแต่ทว่าเหมือนกับเป็นโชคร้ายของเปิร์กในคราวนั้นเพราะว่าพอเขาออกจากเกมเมอร์2ทีมเนโวก็ไม่สามารถเข้าแข่งขันใน EU Challenger Series Spring ได้ทำให้เกมเมอร์2ได้รับตำแหน่งนั้นแทนซึ่งมันเกิดขึ้นหลังจากที่เปิร์กได้ออกจากทีมไปแล้วจนกระทั่งมีสายตรงมาจากผู้บริหารของเกมเมอร์2อีกครั้งว่าอยากให้เปิร์กกลับไปเล่นในตำแหน่งมิดเลนให้ในการกลับมาของเปิร์กเหมือนกับเป็นคนละคนเพราะฟอร์มการเล่นของเขาพัฒนาขึ้นอย่างมากทำให้ทีม Gamer 2สามารถผ่านเข้ารอบไปเล่นใน EU LCS 2016 Spring ได้สำเร็จจากการร่อนเร่กว่า2ปีด้วยกันในที่สุดเปิร์กก็ได้มาแข่งขันในลีกภูมิภาคอย่าง EU LCS Spring 2016กับทีม Gamer 2ที่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อให้สั้นลงมาเป็น G2 นั่นเองต้องบอกเลยว่าฟอร์มการเล่นของ G2 ใน LCS เข
ข้ากันได้อย่างดีสามารถจบรอบกรุ๊ปสเตจไปด้วยสกอร์ชนะ15แพ้แค่3เท่านั้นตลอดการแข่งขัน18เกมนี่เป็นครั้งแรกที่เปิร์กได้สัมผัสประสบการณ์การเข้ารอบเพลย์ออฟของการแข่งขัน LCS เป็นครั้งแรกและในปีนั้นเหมือนกับฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นก็ทำให้ทีม G2 สามารถคว้าแชมป์ประจำฤดูกาลไปได้โดยหลังจากจบการแข่งขันเปิร์กก็ได้รับรางวัล Rookie of the Split หรือผู้เล่นหน้าใหม่ที่มีฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นประจำฤดูกาลไปจากทีมระดับ Challenger สู่การได้รับชัยชนะระดับภูมิภาคทำให้เปิร์กและทีม G2 ได้รับคัดเลือกให้เข้าสู่การแข่งขันระดับนานาชาติอย่าง MSI เมื่อตอนปี2016โดยในการแข่งขันนั้นก็เต็มไปด้วยทีมระดับต้นๆในแต่ละภูมิภาคแต่ทว่าแทนที่ทีม G2 จะเก็บตัวฝึกซ้อมพัฒนาศักยภาพพวกเขากลับให้ผู้เล่นในทีมได้กลับบ้านเกิดของตัวเองเพื่อพักร้อนและนั่นก็เป็นเหมือนดาบสองคมให้กับทีมเพราะการพักร้อนอาจจะทำให้ผู้เล่นไม่มีแรงกดดันมากนักจากการฝึกซ้อมแต่ก็ต้องแลกมาด้วยฟอร์มการเล่นที่อาจจะไม่คงที่และแล้วการแข่งขันก็ได้เริ่มขึ้นแต่จากการที่พักร้อนและไม่ได้ฝึกซ้อมกันมานั้นทำให้ทีม G2 ต้องตกรอบไปด้วยสกอร์ชนะ2แพ้8เกมรวดนั่นทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายเป็นวงกว้างถึงการตัดสินใจในการเลือกที่จะให้ผู้เล่นพักร้อนก่อนการแข่งขัน G2 taking a vacation before one of the biggest tournaments of the year reallyIt makes no sense. I think it's a joke. G2 doing worse than expected. ซึ่งจากการพ่ายแพ้ในครั้งนี้เปิร์กก็ถือว่ามีส่วนในการต้องรับคำวิจารณ์เหล่านี้ด้วยหลังจากการพ่ายแพ้ในเวทีระดับโลก G2 ก็ได้มีการเปลี่ยนสมาชิกเพื่อร่วมทีมอีกหลายคนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการดึงตัวสเวนและมิตตี้จากทีมโอริเกนและผลลัพธ์ก็เป็นอันน่าพอใจเพราะสามารถแสดงฟอร์มการเล่นได้ดุเดือดและชนะไปได้10เกมเสมอ8แพ้0และสามารถคว้าแชมป์จากรอบเพลย์ออฟได้เป็นการคว้าแชมป์ครั้งที่2ของเปิร์กกับทีม G2 และทำให้ทีมได้รับการขนานนามว่า G2 แชมป์ไร้พ่ายการคว้าแชมป์ครั้งที่2ของเปิร์กและ G2 ทำให้ทีมได้เข้าร่วมการแข่งขัน League of Legends ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง League of Legends World Championship 2016โดยการแข่งขันคราวนี้เหมือนกับแบกความกดดันที่มากกว่าเพราะการชนะ World Championship เหมือนกับนำชื่อเสียงและเกียรติยศในวงการ League of Legends กลับสู่มาตุภูมิของพวกเขาอย่างไรก็ตามถึงแม้จะอยากแก้มือจาก MSI มากแค่ไหนเปิร์กและ G2 ก็ต้องตกรอบการแข่งขัน World Championshipทำให้ G2 เหมือนกับเป็นทีมที่ทำลายความหวังของชาวยุโรปไปโดยปริยายซึ่งทีมอย่าง H2K จากภูมิภาคเดียวกันกลับทำผลงานได้น่าพอใจกว่าด้วยการจบอันดับที่ 3-4 ด้วยเหตุนี้เองเปิร์กจึงเริ่มที่จะพยายามฝึกซ้อมตนเองให้มากขึ้นพยายามที่จะลองอะไรใหม่ๆที่ไม่มีใครทำมาก่อนในโปรซีนเริ่มต้นปี2017สำหรับเปิร์กด้วยการแข่งขัน IEM ซีซั่น 11ซึ่งเปิร์กสามารถแสดงฟอร์มการเล่นได้อย่างโดดเด่นแต่ทว่าเมื่อฝ่ามาถึงรอบไฟนอลก็ต้องพบกับความผิดหวังเมื่อต้องเจอกับทีมระดับโลกอย่าง Flash Wolf ที่สามารถเอาชนะพวกเขาไปได้อย่างไรก็ดีด้วยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นก็ทำให้เปิร์กได้รับรางวัล MVP ประจำทัวร์นาเมนต์นี้ไปแต่ก็เหมือนกับลูปเดิมที่เปิร์กและทีม G2 สามารถเอาชนะรายการ LCS Spring และ Summer ประจำปี2017ได้อย่างไม่ยากเย็นแต่ก็ต้องมาตกม้าตายกับการแข่งขันระดับโลกอย่าง MSI และ World Championship ใน World Championship 2017เปิร์กได้พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะพาทีม G2 ให้พ้นจากรอบกรุ๊ปสเตจแต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นอย่างที่เขาต้องการในการแข่งขันแมตช์สุดท้ายเพื่อนร่วมทีมต่างพร้อมใจกันให้เปิร์กเลือกที่จะเล่นยาซิโอโดยก่อนหน้านี้ทีมที่เลือกยาซิโอมาเล่นอย่าง SKT Gambit และ Misfit ต่างก็ต้องพบกับความพ่ายแพ้อย่างไม่เป็นท่าแต่เปิร์กเลือกที่จะเล่นมันและในเกมนั้นก็เป็นยาซิโอของเปิร์กที่สามารถพาทีม G2 ชนะในแมตช์สุดท้ายของทีมไปได้โดยจบเกมเปิร์กถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ก็มีเหตุผลมาจากทริกผู้เล่นป่าประจำทีม G2 ในตอนนั้นจะทำการย้ายไปทีมอื่นหลังจากจบการแข่งขันและแมตช์นี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเขาทั้งสองจะได้เล่นด้วยกันสำหรับทริกนั้นเขาเป็นเหมือนกับพี่ชายที่ดีให้กับเปิร์กมาโดยเสมอและในปี2018 G2 ก็ได้ดึงตัวผู้เล่นอย่างวันเดอร์แจงคอสฮาจานาและวานิดมาเข้าร่วมทีมแต่นั่นก็ไม่สามารถทำให้ทีมสามารถชนะศัตรูที่เป็นคู่ปรับตลอดกาลของพวกเขาอย่างฟานาติกการกลับมาใน World Championship 2018ทีม G2 ไม่ได้รับการคาดหวังใดทั้งสิ้นแต่กลับกันเปิร์กสามารถพิสูจน์ได้เห็นว่าเขาก็สามารถพาทีมผ่านรอบกรุ๊ปสเตจไปได้และสามารถทำลายทีมความหวังของชาวจีนอย่างทีม Royal Never Give Up แต่เหมือนว่าฝันของเปิร์กที่จะชนะในเวทีระดับโลกก็ยังต้องรอให้เป็นจริงต่อไป G2 ได้พ่ายแพ้กับทีม Invictus Gaming ในรอบเซมิไฟนอลแต่นี่ก็คือครั้งแรกที่เปิร์กมาได้ไกลขนาดนี้ในเวที World หลังจากจบปี2018แคปคู่ปรับตลอดการของเปิร์กก็ได้มาร่วมทีม G2 ในตำแหน่งมิดเลนทำให้เปิร์กโดนสลับมาอยู่ในตำแหน่ง AD Carry แทน
ซึ่งก็ต่างมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอีกครั้งถึงการตัดสินใจแบบนี้เพราะต่างก็ไม่มั่นใจในฝีมือการเล่น AD Carry ของเปิร์กแต่ถึงอย่างนั้นเปิร์กก็ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของตัวเขาในการที่สามารถเล่นในตำแหน่งที่ตัวเองไม่ถนัดได้และใน LEC Spring Split 2019ทีม G2 ก็สามารถทำผลงานได้ยอดเยี่ยมและเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของยุโรปที่ทีม G2 เป็นทีมแรกที่ไม่แพ้แมตช์ใดๆเลยในรอบเพลย์ออฟและสามารถเอาชนะทีมออริเกนในรอบไฟนอลได้อย่างรวดเร็วโดยการใช้เวลาไม่ถึง25นาทีทำให้ G2 เป็นแชมป์ประจำฤดูกาลได้อย่างสวยงามก่อนที่ MSI 2019จะมาถึงความคาดหวังของแฟนๆที่มีต่อ G2 นั้นมันก็สูงมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่แฟนๆต่างก็กังวลกับผลงานระดับนานาชาติที่ผ่านมาของทีม G2 เปิร์กและ G2 สามารถผ่านรอบกรุ๊ปสเตจมาได้แต่ก็ต้องมาเจอกับยักษ์ใหญ่จากเกาหลีอย่าง SK Telecom แต่ด้วยฟอร์มการเล่นของทุกคนใน G2 ที่สามารถเข้ากันได้เป็นอย่างดีก็สามารถเอาชนะทีม SKT ไปได้เป็นครั้งแรกของเปิร์กที่สามารถเข้ามาถึงรอบไฟนอลของการแข่งขันระดับนานาชาติได้และความหวังที่จะชนะในเวทีระดับโลกนี้ของเขาก็อยู่แค่เอื้อมมือเท่านั้นความคาดหวังของยุโรปในการชนะ MSI ครั้งแรกถูกแบกอยู่บนไหล่ของ G2 มันคือการชนะอย่างน่าอัศจรรย์ของเปิร์กที่สามารถจัดการทีมลิควิดไปได้เป็นการลบล้างมีมที่บอกว่า NA เก่งกว่า EU ไปได้สำเร็จและทำให้ G2 นำชัยชนะ MSI ครั้งแรกของยุโรปมากอดเอาไว้ได้เป็นชัยชนะที่เปิร์กเฝ้ารอมามากกว่า3ปีในการแข่งขันครั้งนี้เปิร์กได้ทำการเปิดเมตาใหม่โดยการนำตัวมิดเลนไม่ว่าจะเป็นซินดราแคสซิโอเปียหรือยาซิโอมายืนเลนคู่กับซัพพอร์ตหลังจากชัยชนะจาก MSI เปิร์กและ G2 ก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้อย่างไม่ยากเย็นนักและเป็นชัยชนะ LEC และ LCS รวมกัน6ครั้งของเปิร์กแต่สิ่งหนึ่งที่กำลังจะมาถึงและเป็นความคาดหวังสูงสุดของโปรเพลเยอร์ League of Legends ทุกคนนั่นก็คือ World Championship 2019ก่อนหน้าจะถึงการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่แห่งปีหลายสำนักข่าว eSport ต่างก็การันตีว่าโรสเตอร์นี้ของ G2 จะเป็นโรสเตอร์ที่นำพาถ้วยรางวัล World Championshipกลับมาสู่ยุโรปได้อีกครั้งและเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้น G2 ก็สามารถทำผลงานในรอบกรุ๊ปสเตจได้อย่างยอดเยี่ยมแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากๆเมื่อทีม G2 eSport สามารถฝ่าฟันไปจนถึงรอบไฟนอลได้และต้องเจอกับทีมม้ามืดอย่างฟันพลัสฟีนิกซ์และนั่นทำให้พวกเขาต้องพบเจอกับความพ่ายแพ้หลังจากจบการแข่งขัน World Championship 2019 G2 ก็ได้มีการประกาศสลับตำแหน่งอีกครั้งสำหรับการแข่งขันในปี2020โดยให้เปิร์กกลับมาเล่นมิดเลนแทนส่วนแคปไปเล่น AD Carry บ้างซึ่งผลก็ออกมาน่าพอใจเป็นอย่างมากแต่แล้วในปี2020ก็เกิดข่าวร้ายที่สุดในชีวิตของเปิร์กนั่นก็คือพ่อของเขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนั่นจึงทำให้เปิร์กเสียใจเป็นอย่างมากโดยเขาได้รวมงานศพของพ่อก่อนที่จะกลับมาแข่งขันในลีก LEC ให้กับทีมต่อแน่นอนว่าทุกอย่างเหมือนเป็นเดจาวูวีผิดเพราะพวกเขาก็สามารถเอาชนะในการแข่งขัน LEC ได้อีกครั้งและมาแข่งขันในการแข่งขัน World Championship 2020ซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันเวิลด์ครั้งที่5ของเปิร์กแล้วแน่นอนว่าทุกคนก็ยังคงตั้งตารอคอยและเชื่อว่าฟอร์มมันเข้มข้นและดูเดือดของทีม G2 นั้นจะยังเสมอต้นเสมอปลายจนสามารถผ่านรอบกรุ๊ปสเตจได้อย่างไม่ยากเย็นแต่ว่าฝันที่จะไปถึงการเป็นแชมป์ก็ต้องพังทลายลงเมื่อต้องเจอกับทีมแดมวอนเกมมิ่งศัตรูผู้ถูก G2 ส่งกลับบ้านเมื่อ World 2019มาในคราวนี้พวกเขาดันถูกส่งกลับซะเองหลังจากจบ World 2020 G2 ก็ต้องสั่นคลอนอีกครั้งเมื่อมีการประโคมข่าวว่าผู้เล่นจะออกทีมโดยมีหลายๆสำนักข่าวต่างก็มุ่งเป้าไปที่มิกกี้เอ็กแต่หวยกลับมาลงที่เปิร์กได้ประกาศว่าตัวเขาเองได้ออกจากทีม G2 และจะบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปเล่นให้กับทีมอย่างคลาวด์9แต่ถึงอย่างไรก็ตามทางเพจ Official ของ G2 ก็ได้ออกมาให้ความเห็นตรงนี้ว่าหลังจากการอยู่กับ G2 มาถึง5ปีในวันนี้เราต้องบอกลาผู้เล่นอันเป็นตำนานของทีมเราเปิร์กจากวันแรกในการแข่งขัน EUCS 2015จนถึง World 2020มันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของตัวเปิร์กที่พัฒนาจากเด็กใหม่สู่หนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกที่เกม League of Legends เคยมีมาโดยเปิร์กได้เข้าร่วมกับทีมคลาวด์9ยักษ์ใหญ่ในโซน NA ร่วมกับฟัตบลาเบอร์สเวนและวอลแคนหลังจากที่บินข้ามน้ำข้ามทะเลมายังดินแดนอเมริกาเหนือเพื่อเข้าร่วมทีมคลาวด์9นั้นเปิร์กก็สามารถแสดงฟอร์มการเล่นและทีมเวิร์กที่เข้ากันได้สมบูรณ์แบบกับทีมตลอดการแข่งขันจนสามารถคว้าแชมป์ NALCS Mid Season Showdown มาได้สำเร็จสำหรับผลงานตลอดเวลาที่อยู่กับ G2 มานั้นเปิร์กสามารถชนะ LEC และ LCS รวมกันได้ถึง8ครั้งด้วยกันสูงสุดแบบที่ไม่เคยมีใครเทียบมาก่อนในยุโรปการชนะ MSI 1ครั้ง Rookie of the Split MVP จาก IEM การชนะ Rift Rival 2ปีติดได้ Pentakill 1ครั้งใน LEC
และการได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันWorldถึง5ครั้งด้วยผลงานเหล่านี้จึงการันตีได้ว่าเปิร์กเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในโปรซีนของ League of Legends ด้วยความพยายามความไม่ย่อท้อและการมองโลกแง่ดีอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้จึงทำให้เปิร์กเป็นที่จดจำในประวัติศาสตร์ของ League of Legends ตลอดไปเหมือนเดิมหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ของทาง Bangkok Esports ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยล่ะจะเห็นคอนเทนต์ดีๆโดนๆแบบนี้ก่อนใครนะครับ